ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการลับลวงพลางนะคะประจำเช้าวันนี้กับเช้าวันเสาร์ที่10กันยายน2565ค่ะดิฉันบุรดมจิตดอนนะคะส่วนเล็กวาสนานานุ่มวันนี้มาทางมาหรือยังเล็กซูมมาแล้วจ้าวันนี้มาทางซูมขออนุญาตมาทางซูมนะคะติดภารกิจที่บ้านนะเพราะว่าไม่มีคนอยู่มีคนแก่นะก็นะวันนี้แมทมาเลยพี่เด้งรอฟังพี่เด้งเลยเมื่อวานพี่เด้งเกริ่นไว้จริงๆแล้วอะไม่มีอะไรหรอกพูดไปอย่างนั้นอะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันก็แบบเล็กๆน้อยๆนะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอะว่าแต่ว่าวันนี้บ้านน้ำท่วมป่ะยังนะก็น้ำปริ่มเหมือนเดิมอะพอกลางคืนขึ้นเช้าก็ลงไปเพราะว่าเมื่อคืนฝนมันตกไงอ๋อแล้วเป็นไงพี่แถวเกษตรไม่แต่ว่าคือหลายคนแถวรังสิตอะน้ำเริ่มลดแล้วนะเพราะว่าเห็นน้องๆเนี่ยเขาแจ้งกันมาบอกว่าน้ำลดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก็มีหลายจุดเนี่ยที่เห็นเป็นข่าวกันออกมานะอย่างที่มินบุรีอ่ะมินบุรีเนี่ยเขาก็แจ้งเตือนให้ชาวบ้านนะที่อาศัยอยู่ริมคลองอ่ะขนของนะคะขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็อีกจุดนึงก็คือตรงคลองลาดพร้าวค่ะเขาบอกว่าน้ำตอนนี้น้ำในคลองลาดพร้าวน่ะมีระดับสูงมากเพราะฉะนั้นก็ให้ประชาชนที่มีบ้านอยู่ติดอยู่กับริมน้ำเนี่ยยกของขึ้นสู่ที่สูงด้วยเหมือนกันตอนนี้ตามจุดเนี่ยพวกจุดที่อยู่ริมน้ำเนี่ยจะมีปัญหาหน่อยอ่ะเลขหายไปแล้วหรออยู่พี่กำลังเปิดหน้าเพจอยู่ว่าจะดูคอมเมนต์คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะดูภาพตัวเองด้วยว่ามันมืดไหมแล้วนี่ไงอะไรนะแถวๆสุทธิ์ปราการเนี่ยอู๋ก็ท่วมหลายจุดนะอ่ะเห็นหน้าเล็กแล้วแล้วไม่ได้มีแถวเกษตรไม่ได้แล้วนี่ไงโอเคแต่จะได้อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมทาง Facebook Live ได้นะฮะอืมพอดีบ้านรกนะหามุมที่ไม่รกไม่ได้เลยนะฮะน่าเกลียดจริงๆเลยเย็นวันนี้วันนี้จะคุยเรื่องอะไรก็คงหนีไม่พ้นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเนาะเรื่องนายกก็จะมีอยู่เท่านี้แล้วก็เรื่องบรรดาพรรคการเมืองต่างๆที่ตอนนี้คงมาเปิดตัวกันเป็นแถวเลยอ่ะจะเป็นนายกกันเป็นแถวเลยมีอะไรนะมีอาจารย์สมคิดมีเจ๊หน่อยมีคุณพิธาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงท้ายนะช่วงเบรกท้ายเราก็จะคุยกันเรื่องโหย้งย้ายทหารนะโอ้ยตอนนี้เนี่ยถามกันทุกวันเลยออกหรือยังออกหรือยังออกหรือยังรอไปเรื่อยๆนะแหมก็ทุนก้าวไปเมื่อวันที่7นะคะเพราะฉะนั้นก็กะระยะเวลาเอานะอ๋อนี่ทุนก้าวไปตั้งแต่วันที่7แล้วเหรอใช่ทุนก้าวไปก็คือวันที่กลาโหมส่งให้พลเอกประวิตรเนี่ยก็นำขึ้นทุนก้าวลงนามแล้วก็นำขึ้นทุนเกล้าเลยก็ทรงกลาโหมส่งไปให้กับพลเอกประวิตรลงนามที่ก็วันที่7เลยตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ก็นั่นแหละหลายวันแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือส่วนใหญ่ก็ประมาณสัปดาห์นึงอะฮะแต่เขาก็สแตนบายรอกันนะฮะรอกันตั้งแต่เมื่อวานรอไปทุกวันเนี่ยก็น่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าแหละนะฮะเดี๋ยววันนี้นะเราทำไมนะพี่เข้าประเด็นเลยเริ่มประเด็นเรื่องทางด้านการเมืองก่อนนะคะที่น่าสนใจนี่ก็ยังคงเป็นประเด็นเรื่องของปม8ปีนายกนั่นแหละนะเพราะว่านะคะตอนนี้เราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามีการที่จะเรียกประชุมเนี่ยกำหนดเรียกประชุมครั้งต่อไปเนี่ยที่จะมีการประชุมกันก็วันที่14นะคะก็คือวันพุธเขาประชุมกันทุกวันพุธอยู่แล้ววันที่14 กันยายนนะคะตอนแรกเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าจะมีอะไรนะคำวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องสถานะของคุณนิพนธ์บุญยมณีแต่ปรากฏว่าในเขาก็เอาออกไปจากสารระบบแล้วเพราะว่าคุณนิพนธ์เนี่ยลาออกไปแล้วทีนี้จะเป็นเรื่องของปม8ปีนายกแล้วล่ะเพราะว่าเนี่ยนะคะทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้สภาเนี่ยส่งเอกสารที่เป็นบันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อครั้งการประชุมครั้งที่500กับ501เนี่ยไปให้กับทางศาลรัฐธรรมนูญ
คือมันก็จะมีประเด็นอยู่ตรงที่ว่าไอ้บันทึกการประชุมเนี่ยบันทึกการประชุมไอ้ครั้งที่501เนี่ยมันเป็นบันทึกการประชุมที่ไปให้การรับรองการประชุมครั้งที่500ซึ่งการประชุมครั้งที่500เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของคำพูดของทางอาจารย์มีชัยกับคุณสุพจน์ไข่มุกอ่ะที่พูดถึงเรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยว่าควรจะต้องนับย้อนหลังไปตั้งแต่ปี57คือเขาไม่ได้ระบุถึงตัวของพลเอกประยุทธ์หรอกแต่ว่าคือควรจะนับย้อนหลังไปตั้งแต่เริ่มต้นในการดำรงตำแหน่งอะไรทำนองนั้นน่ะนั่นก็หมายความว่าคือมันตีความออกมาได้ว่าเออเนี่ยมันจะส่งผลต่อการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์อะไรทำนองนั้นทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าในวันที่14เนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขานัดหารือกันเนี่ยคือจะสิ้นสงสัยหรือเปล่าเข้าใจคำคือจะสิ้นสงสัยไหมคือจะจบแค่นี้หรือว่าจะขอความเห็นต่อคือถ้าว่าขอความเห็นต่อเนี่ยคนที่จะต้องให้ถูกให้ชี้แจงอีกครั้งนึงหนีไม่พ้นอาจารย์มีชัยว่าอาจารย์มีชัยเนี่ยความเห็นในวันนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในการให้การรับรองอ่ะในวาระไอการประชุมอ่ะที่มีการประชุมที่เป็นบันทึกอ่ะเขาเรียกบันทึกการประชุมในวันในครั้งที่501เนี่ยก็คงจะต้องขอจากทางอาจารย์มีชัยและอีกคนหนึ่งก็คือคุณสุพจน์ไข่มุกที่พูดคุยกันและอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือคุณอภิชาติสุขคานนท์ซึ่งตอนนั้นเป็นประธานอนุกรรมการอยู่ด้วยประธานอนุกรรมการเนี่ยพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมของกรทเขาเพราะนั้นเนี่ย3คนเนี่ยจะถูกให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยส่งคำชี้แจงไปหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูไงวันที่14เพราะดูท่าทางแล้วอะไม่น่าจะจบง่ายนะเล็กว่าไงอะเหรอคือตอนนี้เนี่ยเหมือนมีเริ่มก็มีกระแสข่าวแล้วว่าไม่แน่ว่า14อาจจะชี้เลยจะชี้ทันไหมอะเพราะว่าคือเหมือนกับว่าถ้าสรุปแล้วว่าไม่ต้องการหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็น่าจะภายใน7วันซึ่งถ้า14เนี่ยก็วันเดียวกับคุณนิพนธ์เลยนะพี่แดงใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าเขาออกไปจากสารระบบแล้วกรณีของคุณนิพนธ์เนี่ยเขาออกจากสารระบบไปตั้งแต่เมื่อวันไหนอะที่เรียกประชุมไปเมื่อวันศุกร์วันอะไรอะวันศุกร์หรือวันพฤหัสเมื่อวันพฤหัสที่8ที่บอกว่าให้ส่งเอกสารนั่นแหละก็วันนั้นอะในเขาก็เอาเรื่องของคุณนิพนธ์ออกไปจากสารระบบด้วยจะมี2ประเด็นค่ะแต่ว่าเนี่ยคือมันก็ต้องรอดูไงวันที่14อ่ะวันที่14ว่าคุณสิ้นสงสัยหรือยังอ่ะถ้าสิ้นสงสัยแล้วก็คงจะมีการนัดวันในการวินิจฉัยเพราะถือว่าจบแล้วเพราะว่าในอีกมุมนึงอ่ะจำได้ไหมทางอาจารย์มีชัยเองก็มีการพูดในประเด็นนี้เอาไว้เหมือนกันเรื่องของรายงานการประชุมในงานการประชุมครั้งที่501เนี่ยแล้วก็ครั้งที่500อ่ะที่ทางอาจารย์มีชัยก็ระบุเอาไว้ว่าในรายงานอันเนี้ยมันเป็นบันทึกการประชุมเขาเรียกบันทึกการประชุมบันทึกการประชุมไม่ใช่รายงานการประชุมมันคงจะแบบถ้าเป็นรายงานการประชุมเนี่ยมันเป็นทางการบันทึกเนี่ยมันไม่เป็นทางการแล้วก็ในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการจดชวเลขหรือว่าการจดไอ้บันทึกการประชุมก็เป็นการจดแบบไม่ครบถ้วนอ่ะไม่ครบถ้วนในเนื้อหากระบวนความต่างๆอ่ะเพราะว่าทางอาจารย์มีชัยก็บอกกับคนที่จดเลยบอกว่าไม่ต้องคือไม่ต้องใช้วิธีจดชวเลขเพราะเหมือนกับว่ามันเป็นการประชุมที่มันล่วงเลยมาจากเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญแล้วอ่ะเพราะก็เห็นอยู่ใช่ไหมว่ามันถือการประชุมมันจะมีปี61ซึ่งรัฐธรรมนูญมันเสร็จสิ้นกระบวนความไปแล้วปี60คือกำลังจะบอกว่าไอ้บันทึกเนี้ยมันไม่น่าจะมีผลน่ะในอีส่วนนึงเขาก็มองว่ามันไม่น่าจะมีผลอะไรไงมันไม่น่าจะมีน้ำหนักให้จะต้องไปคิดพิจารณาอยู่ด้วยอ่ะนี่ในอีกมุมนึงที่เขามองกันกำลังจะพยายามอธิบายแบบเนี้ยใช่แต่ว่าเมื่อวานที่ฟังอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะที่อ่านข่าวแม้ตอนแรกเลยก็ตีความว่าย้ายบ้านคืออะไรคืออะไรที่บอกว่าที่เตือนอาจารย์มีชัยไงว่าถ้าพูดไม่ตรงหรืออะไรเนี่ยคือการให้การเท็จไงระวังจะย้ายบ้านไม่ต้องอาจารย์สมชัยไม่ต้องคุณสมชัยศรีสุทธิยากรหรอกพรรคฝ่ายค้านเองก็มองใครอ่ะคุณหมอชลน่านแล้วก็ใครนะประธานวิปรัฐบาลน่ะเอ้ยประธานวิฝ่ายค้านน่ะคุณสุทินคลังแสงอ่ะคุณสุทินเหมือนกันว่าเนี่ย
เป็นการให้การเท็จหรือว่าเป็นคุณมีชัยคนละคนคำชี้แจงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อย่างนึงแต่ว่าทำไมเนี่ยไอ้บันทึกการประชุมหรือว่าไอ้บันทึกการประชุมของคณะกรรมการรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นอีกอย่างนึงล่ะค่ะนั่นบอกเนี่ยเหมือนจะเป็นการให้การเท็จกับศาลรัฐธรรมนูญค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยถามฮะคือเมื่อวานนี้ก็เลยถามอาจารย์วิษณุไงบอกว่าเราทราบกันดีว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยกับอาจารย์มีชัยเนี่ยก็สนิทสนมเหมือนอยู่กวนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเวลาเมื่อก่อนเห็นเขาไปเที่ยวอะไรกันนี้ใช่ไหมอาจารย์วิษณุเนี่ยออกตัวเลยอุ้ยไม่ได้คุยเลยช่วงนี้ไม่ได้คุยเลยคือยังไม่คือเหมือนกับว่าก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือแม้แต่ถามว่าท่านนายกได้โทรมาปรึกษาอะไรไหมเนี่ยอาจารย์วิษณุบอกว่าช่วงนี้ก็ท่านก็ไม่น่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรที่จะต้องปรึกษาเออนะเหมือนตัดอะไรก็แยกวงออกไปอะไรประมาณนี้พี่แดงไม่แล้วอีกอย่างนึงนะที่น่าสนใจก็คือเมื่อวานเนี่ยทางสว.สมชายเนี่ยเขามีการโพสต์เอาไว้ใน Facebook ไงเขาบอกว่าเนี่ยโพสต์ล่าสุดเลยนะบอกว่าขบวนการคว่ำเรือดิสเครดิตกรท.วางยารั่วรายงานที่500ถึง501เอาให้ชัวร์ต้องตรวจรายงานที่1ถึง499โอ้โหจบงานนี้คนปล่อยของมีหนาวคุกเออและไม่คือคำพูดของสว.สมชายเนี่ยมันไปสอดคล้องกันกับคำพูดของอาจารย์มีชัยไงจำได้ไหมอาจารย์มีชัยก่อนหน้านี้ออกมาพูดที่ถึงคนที่ปล่อยไอ้รายงานฉบับนี้ออกมาว่าคุณต้องรับผิดชอบใช่คือหลายๆคนวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าอาจารย์มีชัยปล่อยเองนะก็ต้องมีคนหวังผลอะไรแหละที่ปล่อยแน่นอนแล้วอาจารย์มีชัยจะปล่อยเองทำไมเพราะว่าไม่เหมือนกับว่าไม่ได้หลุดจากอาจารย์มีชัยแน่นอนอยู่แล้วมันไม่ได้หลุดจากเนี่ยเพราะว่าพอไอเอกสารในคำชี้แจงที่หลุดออกมาถามว่าใครได้ประโยชน์อะฝั่งตรงข้ามลุงตู่ เพราะว่าปล่อยมามันไม่ได้เป็นผลดีเลยนะแล้วที่น่าสนแล้วที่น่าสนใจอย่างนั้นเล็กนะคือเราต้องย้อนไปดูอะว่าไปมาเนี่ยเราต้องมาดูโจทย์อะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งคำถามเอาไว้ให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ตีความปรากฏว่าไอ้โจทย์ที่เขาตั้งไว้ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครั้งนี้เนี่ยเรื่องปม8ปีอ่ะพรรคร่วมฝ่ายค้านนะเขาถามแค่ว่าการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยสิ้นสุดลงในวันที่24สิงหาคมปี2565หรือไม่คือถามแค่ว่าสิ้นสุดไม่สิ้นสุดเท่านั้นเองคือไอ้ที่แบบมีการวิเคราะห์กันออกมาโอ้โหไปกันใหญ่เลยอ่ะคือวิเคราะห์กันไปกันใหญ่โตเลยเอ้ยเนี่ยนะการดำรงตำแหน่งนายกจะต้องเริ่มที่วันนี้นะปีพ.ศ.นี้นะไปสิ้นสุดที่วันนี้นะปีพ.ศ.นี้นะไม่ใช่เลยคือศาลรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งบอกเลยนะว่าวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเริ่มในวันนี้สิ้นสุดในวันนี้ไม่เพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านถามแค่เพียงว่าวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่เนี่ยคือเนี่ยมาดูคำถามนะคำถามของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยเขาถามอย่างนี้บอกว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดลงเนื่องจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมระยะเวลาเกินกว่า8ปีตามมาตรา170วรรค2และมาตรา158วรรค4ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพ.ศ.2560หรือไม่ถามแค่นี้เองก็คือให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแค่ตีความออกมาว่าคือตกลงแล้วเนี่ยตอนนี้หมดหน้าที่หมดวาระแล้วใช่ไหมแค่นั้นเองหมดไม่หมดจบไม่จบสิ้นสุดไม่สิ้นสุดโอ้แล้วนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะตอบแค่นี้หรออาจจะต้องอธิบายไงก็คงต้องมีคำอธิบายไงแต่ศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกไงว่าจุดเริ่มต้นเมื่อไหร่วันสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็แค่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดแค่นั้นเองเขากลัวว่าเดี๋ยวอนาคตเผื่อพลเอกประยุทธ์เป็นต่อแล้วต้องมาตีความอีกว่าเป็นไม่แต่ทีนี้อย่าลืมไง
ว่าเอกสารคำชี้แจงที่มันปรากฏออกมามันผูกมัดตัวไปแล้วอะใช่ป่ะถามว่าใครได้ประโยชน์อะอยู่ดีเอกสารมันหลุดน่ะแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวได้พูดกันว่าเฮ้ยเรื่องเอกสารหลุดเนี่ยนะว่าไปแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญนะต้องมีการดำเนินการในเรื่องเนี้ยก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยด้วยค่ะคือปล่อยผ่านไม่ได้อย่าเรื่องเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันต่อเบรกหน้าแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาพักเบรกแล้วนะเล็กนะพักกันก่อนสักครู่ค่ะ